เชอรี่คิดถึงพี่หมิงจังเลยอ่ะจริงอะครับพี่ก็คิดถึงเชอรี่เหมือนกันนะพี่ดื่นเยอะที่ขับรถตามหนีไปทำไมครับเนี่ยพี่อีรีบขับตามไปก่อนนะคะเดี๋ยวลิงจะเล่าให้ฟังทีหลังนะคะอย่าให้ข้านะคะพี่เฮ้ยนั่นมันรถพี่อินอยู่วะเขาขับตามเรามาเหรอคะก็ใช่นะสิพี่ว่ามีอะไรก็ถามหนิงเขาตรงๆดีกว่านะอย่าระแวงอะไรกันแบบนี้เลยพี่เมียชีวิตคู่ของลินต้องเป็นเหมือนชีวิตคู่ของพี่เชื่อพี่เถอะนะลินนะลินลินได้เปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ตื่นเต้นขอเชอรี่ด้วยหน่อยซิว่ายังเหมือนเดิมไหมก็ขอเชอรี่ด้วยหน่อยซิก็เชอรี่อยากดูนี่ขอดูหน่อยนะนี่เชอรี่ค่ะสั่งอะไรมากินก็ได้บินก็ไปบินเนี่ยเราสองคนมีเวลาทั้งวันก็แจกจะกินอะไรดีคะนั่นสิพี่นึกไม่ออกเลยอะ
พราะว่านอกจากเชอรี่แล้วพี่ก็ไม่เห็นอยากกินอย่างอื่นเลยปากหวานโอ๊ยมิวมิวมิวลืมเสื้ออีกแล้วค่ะสั่งอาหารในห้องนี่รินรินรินเดี๋ยวพี่จัดการเองสวัสดีครับช่วยต่อขึ้นไปที่ห้องเพื่อนผมนิดได้ไหมฮะคือเราติดต่อกันไว้นะฮะไม่ทราบว่าอยู่ห้องไหนหรอคะเอ๊ะมันบอกไว้ผมว่าจำไม่ได้เหมือนกันชื่อคุณพิธานสินธามาสนะฮะสักครู่นะคะครับเรียบร้อยแล้วครับผมติดต่อเขาได้แล้วฮะขอบคุณนะครับ708ทำไม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 
ใจเย็นก่อนนะลินพี่ว่าตอนนี้ลินสงบจิตใจนะแล้วก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีว่าจะเอาไงนะลีมากๆแน่ๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าพี่ลินตามเชอร์รี่มาได้ไงนะคะต้องเป็นพี่ลินแน่ๆพี่ลินใหญ่พี่เลิกกับลินอยู่แล้วพี่หนิงพี่หนิงจะไปไหนอ่ะพี่หนิงพี่หนิงจะไปไหนอ่ะคะพี่หนิง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 ใจเย็นเอาไว้นะถ้ามีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันขอบคุณพี่อินมากนะคะที่มาส่งเราจะไปจากที่นี่กันค่ะมาจ้ะมาอุ้มน้องให้ทีจ้ะค่ะค่ะค่ะมาเอาลงขามาขานวลนะคะคุณเก่งนะฉันถามว่าดีหรือไงไม่เป็นหรอกมันบ้าไปแล้วลินลินเดี๋ยวก่อนลินลินลินเดี๋ยวก่อนลินลินจะไปไหนอ่ะจะไปไหนมันก็เรื่องของลินไม่เอาพี่ไม่ลินไปอ่ะฟังพี่อธิบายก่อนสิภาพที่ลินเห็นมันอธิบายได้ดีทุกอย่างพี่หนิงไม่เคยซื่อสัตย์กับลินเลยไม่จริงอะลินพี่รักลินนะกับเชอรี่มันแค่เล่นแค่สนุกๆตามภาษาผู้ชายอ่ะมันไม่มีอะไรมันแค่สนุกอะลินมันก็เชิญสนุกกันซะให้พอลิน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 ยานี่
แต่หนิงจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะลูกงั้นสิคะแม่นี่มันอะไรกันนักหนาคะแม่ลินถึงขั้นขนาดจะต้องฆ่าต้องแกงกันเนี่ยลินไม่ได้ตั้งใจนะคะน้อยไปสิยะถึงต้องขับรถแทบขนาดเนี้ยใจร้อนจะไม่ไปหาพี่อินเหรอถึงต้องลงทุนฆ่าหัวขนาดเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่หน่อยเมื่อพี่หนิงเขาจะเต็มใจไหมล่ะอย่าไปเถียงกับมันถ้ามันโมโหขึ้นมามันขับรถชนเราทำยังไงอะลูกคนอะไรใจยับใจมันไม่อย่าว่าดีเขาเลยนะครับเรื่องนี้ผมเป็นคนผิดเองอะงั้นผมขอคุยกับดินตามลำพังหน่อยนะครับลิน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 เดี๋ยวก่อนสิลินลินพี่ขอโทษลินเดี๋ยวฟังพี่ก่อนได้ไหมฟังพี่ก่อนเรื่องเชอรี่อ่ะก็เชอรี่เข้ามาเสนอตัวให้พี่เองอ่ะพี่หนิงก็เลยต้องสนองเขาอย่างนั้นเลยเหรอคะทำไมพี่หนิงถึงไม่คิดถึงจิตใจของลินบ้างอ่ะโอเคลินพี่ยอมรับผิดนะครับเรื่องเชอรี่อะแต่ว่าเชอรี่ไม่ได้ความหมายอะไรกับพี่เลยแม้แต่น้อยนะที่รักลินนะครับจะเป็นเมียพี่เป็นแม่ของลูกพี่นะพี่คนอื่นเนี่ยไม่มีความหมายกับพี่หรอกนอกจากลินคนเดียวพี่สัญญานะครับว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับลินอย่าพูดให้พี่นะนะลินลินลินโอ๊ยลินลินลินโอ๊ยโอ๊ยลินช่วยอะไรพ่ออย่างสิอะไรหรอคะลินปล่อยนะคะลินปล่อยสิคะไม่ปล่อย
จนกว่าลินจะยกโทษให้พี่ก่อนคิดว่าง่ายอยากจะทำกับพี่นะสิครับพี่สัญญาแล้วไม่ใช่แหละว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกยกโทษให้พี่นะน่าเสียดายนะครับที่แผนการค้านี้ของพี่ไม่สำเร็จนายพูดเรื่องอะไรของนายไม่ต้องมาตีหน้าซื่อเลยพี่ก็พี่พาทีมไปจับผิดผมไงคนอย่างฉันไม่ทำอะไรสกปรกแบบนั้นหรอกอยากได้เมียคนอื่นแล้วอยู่ดีเขาแตกกันนี่ไม่ได้สกปรกกันนะมันจะมากไปเลยนะหนิงมันจะมากไปแล้วนะมันแย่นะครับที่ดินเนี่ยเขารักผมมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามรินเขาจะแผ่ผมได้เสมอนะแต่ถ้านายทำรินเสียใจแล้วก็ฉันจะไม่ปล่อยแกไม่แน่เอาสิพี่ผมอยากรู้เหมือนกันเลยว่าเอาจริงๆเนี่ยรินจะเลือกข้างใครอย่าลืมนะว่าผมมันคือสามีเขาส่วนพี่ไปทบทวนดูก่อนดีกว่าไหมว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรกันแน่ครับเพื่อนมาหาใครเลยครับพ่อพ นี่หมอมาที่นี่ทำไมอ่ะคุณก็รู้เนี่ยว่าผมมาทำไมหมอหมอกลับไปซะเถอะเราไม่มีอะไรต้องพูดกันเรื่องระหว่างเรามันผมชอบคุณอ้อมค้อมมานานตอนนี้ผมขอพูดตรงๆผมชอบคุณผมอยากคบกับคุณหมอหมอมาพูดแบบนี้ตอนนี้ทำไมอะหมอหมอก็รู้อะว่าผมกำลังจะแต่งงานแล้วผมก็รู้ด้วยว่าคุณเจ็บปวดแค่ไหนผมรู้ว่าการที่ต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักสิ่งที่เราเป็นลำบากแค่ไหนแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรขอให้ผมได้อยู่ข้างๆคุณได้ไหมครับผมขอแค่นั้นขอแค่นั้นจริง
คุยกันเสร็จแล้วนะไปหาพ่อด้วยนะพ่อมีเรื่องอยากจะคุยเนี่ยฉันไม่เข้าใจนะว่าทำไมแกไม่พูดกับฉันเรื่องแกกับหมอมาร์กเนี่ยเรื่องอะไรครับพ่อก็เรื่องที่แกคบกันไงคือพ่อครับคือมันไม่ใช่อย่างที่พ่อคิดนะครับคือผมกับหมอมาร์กเนี่ยผมอธิบายได้นะครับพ่อแกไม่ได้คบกันเป็นเพื่อนอย่างนั้นเลยเพื่อนเหรอครับพ่อใช่ก็ฉันเห็นว่าหมอมาร์กเนี่ยเขาเฉลียวฉลาดหน้าตาดีฉันก็นึกว่าแกเนี่ยรู้จักคบคนดีเป็นเหมือนกันใช่ครับพ่อผมกับเขาเป็นเพื่อนกันครับแล้วทำไมฮะทำไมแกพูดกับฉันว่าฉันเข้าใจผิดนะฮะพ่อครับคือพ่อเข้าใจไม่ผิดหรอกครับผมกับหมอมาร์กเป็นเพื่อนกันครับพ่อพ่อครับงั้นเดี๋ยวพ่อนั่งตรงนี้ก่อนดีไหมครับเดี๋ยวผมจะไปหาเครื่องดื่มอะไรไหมพ่อดื่มนะครับสักครู่นะครับพ่อสีสวยดีนะพี่หน่อยพูดเรื่องอะไรกันคะเชอรี่ไม่เข้าใจอ่ะฉันยอมรับนะว่าแผงเธอก็เด็ดดีแต่น่าเสียดายที่นางรินน่ะมันไม่ยอมปล่อยพี่หนึ่งไปง่ายๆหรอกอะไรนะคะก็ตอนเนี้ยผัวเมียเขากลับมาคืนดีกันแล้วสิน่าเสียดายนะที่เธอไม่ได้เห็นว่าเขาอะสวีทกันขนาดไหนแล้วนี่ซื้ออะไรของหล่อนไปเยอะแยะเนี่ยไม่มีเลยค่ะคือเชอรี่จะไปฝากคนใช้นะคะนี่ของฝากให้คุณแม่ค่ะหุ้ยขอบใจมากจ้ะหนูจ๋าแหมมีทั้งช็อกโกแลตน้ำหอมครีมของแพงทั้งนั้นเลยนะจ๊ะใช่ค่ะเชอร์รี่ซื้อของพวกนี้มาจากร้านปลอดภาษีที่สิงคโปร์นะคะซื้อมาฝากคุณแม่โดยเฉพาะเลยค่ะโอ้ยหนูเนี่ยช่างน่ารักแล้วก็มีน้ำใจจริงๆเลยแม่ไม่นึกเลยนะว่าต้นหญิงเนี่ยจะมีเพื่อนน่ารักอย่างหนูเนี่ยจ้ะจริงๆอ่ะเชอร์รี่อยากจะมาเยี่ยมคุณแม่ตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็ซื้อของพวกนี้มาฝากคุณแม่ด้วยแต่ว่า
พี่ลิงเขาไม่ให้มาโอ้โหนี่หนูไม่ต้องไปฟังมันหรอกนะบ้านเนี้ยบ้านแม่หนูจะมาเมื่อไหร่ก็ได้จ้ะแม่อนุญาตมาบ่อยๆยิ่งดีนะนะเดี๋ยวแม่ขอชิมอันนี้หน่อยนะจ้ะอร่อยไหมคะทำไมมันเปรี้ยวๆล่ะเปรี้ยวเหรอคะรสใหม่อะค่ะรสชาติใหม่อะค่ะรสใหม่เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะกำลังนิยมเลยค่ะต้องอร่อยดีเหมือนกันนะใช่ค่ะอันนี้แพงที่สุดเลยนะคะที่คุณแม่ทานอยู่เหรอจ๊ะใช่ค่ะนั่นถุงอะไรเหรอจ๊ะเนี่ยของฝากของพี่หนิงค่ะคุณแม่มันเหลือค่ะไม่มีอะไรค่ะขอแม่ดูหน่อยนะเอ้าคุณแม่ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ค่ะคุณแม่คือมันแค่อยากจะดูว่ามันแพงหรือเปล่าลูกไม่มีอะไรจริงๆค่ะขนมของคุณแม่แพงกว่าทุกๆอย่างเลยนะคะขอเชอรี่เถอะนะคะคุณแม่ขอเชอรี่เถอะค่ะพี่หนิงเอ้ยเชอรี่มาได้ยังไงนั่งรถมาค่ะนั่งรถมากันเนี่ยค่ะงั้นมานั่งต่อกับพี่หน่อยแล้วกันนี่พี่หนิงครับพี่หนิงทำอะไรพี่หนิงเจ็บแต่พี่หนิงแต่หนิงทำไมทำอย่างนี้ฮะเสียงมารยาทจริงๆเลยเชอรี่ไปบ้านพี่ทำไมเชอรี่ก็แค่อยากจะไปขอโทษพี่ลินเชอรี่ก็ไม่สบายใจนะคะที่ทำให้พี่ลินเสียใจอ่ะแต่พี่บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอยู่เฉยๆไปก่อนพี่ทำแบบนี้ท่านที่รู้เรื่องเข้าเขายิ่งไม่สบายใจเข้าใจไหมฉันเลยขอโทษนี่ขอโทษหรือฉันนี่ขอโทษไม่ต้องขอโทษแล้วเชอรี่ตอนนี้อยู่เฉยๆไปก่อนเรื่องเงียบเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะไปหาเองเข้าใจไหมได้จะให้เชอรี่ทำอะไรก็ได้ที่ให้พี่หนิงสบายใจอ่ะเชอรี่ยอมทำได้ทั้งนั้นเลยเชอรี่ยอมใช้ได้เพื่อให้พี่หนิงสบายใจนะเก็บใส่ตู้เย็นให้หมดเลยนะนางแววแล้วบอกทุกคนว่าคนซื้อเราก็ซื้อฝากฉันคนอื่นห้ามแตะเข้าใจไหมค่ะคุณนายเดี๋ยวนี่แล้วหล่อนก็อย่าคิดจะมาแอบกินของฉันนะยะฉันนับชิ้นไว้ค่ะไม่กินค่ะคุณนายค่ะได้ข่าวว่าไล่น้องเชอรี่นั่นออกจากบ้านเลยเหรอทำไมต้องรุนแรงกันด้วยล่ะมีอะไรกันเหรอไม่มีอะไรต้องไปเจอเธอด้วยเย็นหน่อยคุณแม่ครับที่เชอรี่มาบ้านเราวันนี้คุณแม่อย่าบอกลินนะผมขอร้องทำไมอ่ะผมขอแล้วกันนะครับยินหน่อยพี่เรามีรับลมคงในอะไรเนี่ยแม่ไม่เข้าใจเลยก็จะมีอะไรอีกหรอคะก็นางเชอรี่เนี่ยนะมันเป็นเมียน้อยพี่หนิงแล้วสิเมียน้อยจริงเหรอนี่ถ้านางรินรู้เนี่ยมันก็อกแตกตายแน่ๆเลยหน่อยจะต้องหาทางให้มันรู้ให้ได้ไม่ได้นะห้ามเด็ดขาดเลยนะนี่คุณแม่เข้าข้างนางรินตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยฉันไม่ได้เข้าข้างแต่แกลองนึกดูสิว่าถ้าเกิดนางรินมันรู้เชอรี่ก็จะมาที่นี่ไม่ได้แล้วทีเนี้ยเชอรี่จะคบกับตาหนิงต่อได้ยังไงล่ะนี่หมายความว่าใช่แม่กำลังคิดว่าแม่อยากได้เชอรี่มาเป็นลูกสะใภ้Vem.
านกันนะพี่จี๊ดคะเซ็นไปก่อนนะคะสวัสดีครับพี่เจ๊คู่นี้กลับมาสวีทกันอีกแล้วอ่ะหนูอิจฉาจังเลยอ่ะก็แหมพี่เจ๊พี่หนุ่ยค่ะครับเซอร์ไพรส์มากครับงั้นไปกันเลยไหมคะไปค่ะเดี๋ยวพี่ขอหยิบกระเป๋าก่อนนะครับอ๋อโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคราวนี้เลิกอิจฉาเขาหรือยังยะโชคดีนะเว้ยหนุ่ยครับไปค่ะฮัลโหลพี่ลินเหรอคะพี่ลินอะอยู่กับพี่หนิงใช่ไหมคะให้ทายอะตอนนี้พี่ลินอะนั่งรถพี่หนิงอยู่ใช่ไหมคะใช่มีอะไรเชอรี่น่ะมีข่าวบอกค่ะข่าวอะไรพี่ลินลองดูใต้เบาะรถที่พี่ลินนั่งอยู่สิคะเชอรี่น่ะมีของมาฝากด้วยค่ะรับรองพี่ลินต้องถูกใจแน่นางลินฉันอยากจะรู้นะว่าคราวนี้แกจะทนได้ไหมมีอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะเบาะนะคะก่อนนะคะคือลินลืมของไว้ในรถนะคะจ้ะแล้วตามมาแล้วกันนะค่ะน้องลุงคะไปหาคุณแม่กันดีกว่าคุณแม่มาแล้วมาถึงพร้อมป่ะหาคุณแม่เนาะหาคุณแม่คุณแม่เนาะคิดถึงคุ
พ่อเปล่าเป็นไงคะวันนี้ดีจังค่ะไม่งอแงเลยครับลูกโอ้เข้าบ้านดีกว่าดิอย่ายุ่งกัดลูกแววค่ะเดี๋ยวรางรถให้ด้วยนะค่ะจ้าเอ๊ะตื่นแล้วค่ะครับโอ้โหหิวหรือยังพอหรือเปล่าพี่หนิงคะคิดว่าพี่หนิงรีบไปอาบน้ำอาบท่าก่อนจะดีกว่าไหมคะแป๊บนึงสิจ้าขอเล่นกับลูกก่อนนะถึงพ่อปะนะคะพี่หนิงหนิงจะได้รีบกลับไปเลยค่ะก็ได้จ้ะแล้วรีบตังไปนะน้อยเดี๋ยวฉันฝากลูกก่อนนะค่ะค่ะค่ะแววขาคุณรินออกมาก่อนฉันจะหาของค่ะคะคุณรินไม่เจอจ้ะหนูว่ามันจะโทรมาแกล้งฉันอีกแล้วนะเอ้าเป็นอะไรไปอีกอ่ะเนี่ยอะไรเขาไปติดนะโอ้ยลิปสติกนี่เองอ่ะลิปสติกไหนดูสิลิปสติกอะไรเนี่ยค่ะมันอยู่ในเครื่องอะค่ะคุณลินดูดไม่ได้เลยอะวิ่งสีละชิ้นเล็ดพี่ลินค่ะพี่ลินสวยจังเลยค่ะพี่ลินเอาไปก่อนป่ะทำอะไรอยู่จ๊ะหายไปตั้งนานพี่หนิงแอบไปเจอเชอรี่ตอนที่ลินไม่อยู่อีกแล้วใช่ไหมคะเปล่านะแล้วนี่อะไรคะนี่มันอะไรถ้าพี่หนิงไม่ได้ไปเจอมาจริงๆแล้วก็ไอ้ของอุบัติเหตุพวกนี้มันมาอยู่ในรถของพี่หนิงได้ยังไงได้ยังไงแต่พี่ไม่รู้เ
ริงอ่ะโกหกพี่หญิงบอกแล้วนะคะพี่หญิงสัญญากับพี่เขาเรียกว่าพี่หญิงจะไม่เจอวันนี้ไม่ทำพี่ล่ะพี่หญิงไม่จริงทำไมเล่าพี่ไม่ทำแบบนั้นจริงพี่บอกเลิกก็เลิกดิลิศได้รักมันมากเลยใช่ไหมคะถ้ารักมันมากก็ไม่อยู่กับมันเลยอะไรกันเนี่ยลินอะไรของลินเนี่ยฮะถ้าลินไม่เชื่อพี่พูดไปก็มีประโยชน์อีกแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะพรุ่งนี้พี่นีบินรินพี่นีบินพรุ่งนี้ทะเลาะกันแบบนี้พี่ทำงานไม่ได้หรอกพี่จะไปนอนที่บริษัทนะให้ดินใจเย็นกว่านี้มีเหตุผลกว่านี้แล้วค่อยมาคุยกันพี่นีพี่นีจะทำอย่างนี้ไม่ได้มาอยู่ที่เนี่ยบ้านนี้มีเรื่องไม่เว้นวันเลยนะนั่นน่ะสิทำจนลูกชายฉันต้องระเหิดไปอยู่นอกบ้านเธอเป็นเมียภาษาอะไรฮะแม่มณีรินจิ๋มได้เวลาทานยาแล้วครับคุณจิ๋มคุณจิ๋มเราให้กับคุณมากไหมคะคุณอินคุณจิมคุณจิมที่คุณเอาปืนออกมาทำไมเนี่ยหวานคะคะเอาปืนไปเก็บไปเก็บไว้ในรถฉันนะคะคะคะฉันไม่ได้จะคิดสั้นหรอกค่ะคุณอินฉันแค่คิดถึงวันที่ฉันใช้ปืนกระบอกนี้ยิงคุณฉันทำร้ายคุณมากขนาดนี้คุณยังจะมาดีกับฉันอีกทำไมคะคุณอินคุณจะมาดีกับฉันอีกทำไมไม่เอาแน่คุณจิมอย่าไปพูดถึงวันเก่าๆเลยนะคุณอย่ามาเสียเวลากับฉันเลยค่ะคุณอินยิ่งคุณดีกับฉันมากแค่ไหนฉันก็ยิ่งรู้สึกละอายใจมากขึ้นแค่นั้นคุณปล่อยฉันไปตามทางของฉันเถอะนี่คุณจิ๋มนี่คุณจิ๋มคุณจิ๋มก็ผมบอกแล้วไงว่าผมจะอยู่กับคุณจนวาระสุดท้ายไม่ค่ะคุณอินพอกันทีเถอะนะฉันไม่อยากทำร้ายคุณอีกแล้วฉันไม่อยากทำร้ายคุณอีกแล้วพอกันทีเถอะจิ๋มนี่คุณจะไปไหนล่ะคุณจิ๋มคุณจิ๋มนี่คุณจะไปไหนอ่ะฮะอินคุณตามฉันมาทำไมอ่ะเราสองคนก็ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วอ่ะคุณทิ้งฉันไปเถอะฉันอยากให้คุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนที่คุณรักใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันผ
ผมไม่มีใครทั้งนั้นนะคุณจิ๋มผมว่าเดี๋ยวคุณไปทานข้าวซะแล้วก็จะได้กินยานะครับวันนี้เราจะบินไฟลท์ MQ6640 ไปโตเกียวกันนะคะพี่มีเรื่องนึงที่สำคัญมากๆอยากจะแจ้งให้ทราบก็คือว่าไฟลท์ที่เราจะบินไปเนี่ยจะมีผู้โดยสารที่ป่วยหนักเดินทางไปด้วยผู้โดยสารเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมีพยาบาลเดินทางไปด้วยเพราะหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือต้องช่วยกันดูแลคนเจ็บให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ขึ้นเครื่องไปแล้วก็เช็คเครื่องมือพยาบาลให้เรียบร้อยนะคะว่าครบไหมถังออกซิเจนตรวจดูว่าเรียบร้อยดีหรือเปล่าเต็มไหมใช้วิธีเปิดเช็คดูด้วยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมเตรียมผ้าห่มที่ติดตาหมอนสำรองสัก 3-4 ใบอาหารของผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นอาหารอ่อนช่วยอย่าลืมเช็คนะคะว่ามาครบไหมแล้วเวลาที่พยาบาลไม่อยู่ไปห้องน้ำเนี่ยพวกเราอ่ะคนใดคนหนึ่งจะต้องไปอยู่กับคนเจ็บแล้วก็ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดนะคะเวลาทำงานเนี่ยของเงียบเงียบที่สุดเลยเพราะว่าคนไข้เนี่ยจองตั๋วที่นั่งแถวสุดท้ายมาเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทำงานกันเสียงดังนิดนึงเนี่ยคนไข้จะได้ยินชัดเจนมากเข้าใจตามนี้นะค่ะผัวเมียเขาทะเลาะกันจนบ้านแทบจะแตกได้พี่หน่อยพี่หน่อยพูดเรื่องอะไรคะชลิไม่รู้เรื่องอะค่ะอย่ามาทำไร้ดินสาใส่ฉันนะฉันรู้นะเมื่อคืนเธอทำอะไรแต่จะแนะนำอะไรให้นะว่ามันยังไม่พอหรอกถ้าเธอคิดจะให้นางลินอยู่กับพี่หนิงเนี่ยขอบคุณพี่หน่อยมากนะคะที่แนะนำไม่เป็นไรเสียงแบบนี้นี่เองอ่ะพี่หนิงถึงได้เบื่อเอาอ่ะนี่ถ้าเธอไม่มีธุระอะไรนะฉันก็จะวางละฉันไม่อยากจะคุยเรื่องไร้สาระหรอกนะอุ๊ยใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะเชอร์รี่อ่ะก็แค่ล้อเล่นหน่อยเดียวเองเชอร์รี่อยากจะโทรมาถามพี่รินนะคะว่าอยากได้ของฝากอะไรจากฮ่องกงหรือเปล่าคะ เพราะวันนี้เชอร์รี่กำลังจะบินไปฮ่องกงกับพี่หนิงค่ะโอ้คิดนานจังพี่ลินคงไม่อยากได้อะไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะงั้นโอกาสหน้านะคะนี่ฮัลโหลโอ้
คนโกหกปิ้นป้อนอย่างไรคะไหนคะนางเชอรี่มันอยู่ที่ไหนนางเชอรี่มันอยู่ที่ไหนฮะมันอยู่แล้วพี่เนี่ยหยุดนะพูดเรื่องอะไรเนี่ยพี่จะมาถามอีกเหรอคะพี่หนิงจะไปโกหกไปที่ฮ่องกงอีกใช่ไหมคะทำไมพี่หนิงทำอย่างนี้คะขอดูหน้านางเชอรี่หน่อยสิคะแล้วคนที่ยอมเข้ามาเชื่อผู้ชาวบ้านพี่หยุดนะหยุดนะหยุดนะด้านอยู่ที่ไหนคะเอาพี่หนิงหยุดมาเลยหยุดมาได้แล้วที่นี่มีเชอรี่เชอรี่ไม่ได้บินไปนี้แล้วพี่ไม่ไปฮ่องกงพี่ไปสิงคโปร์โกพี่หนิงรักมันมากใช่ไหมคะถึงปกป้องมันขนาดนี้ทำไมอะคะทำไมหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วอ่ะสิครับไม่หยุดเอานี่ดูเองว่าเชอรี่ก็บินไปนี้ด้วยหรือเปล่าน้องลินครับพี่ยืนยันว่าน้องเชอรี่ไม่ได้เป็นไฟนี้จริงๆครับผมก็เป็นยังไงบ้างไม่เป็นอะไรมากหรอกครับเพียงแค่ร่างกายอ่อนแอพักผ่อนสักหน่อยก็หายและหมอก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะครับภรรยาคุณตั้งท้องได้2เดือนแล้วครับท้องเหรอฮะเคยอยู่กับเชอรี่มันก็จริงแต่มันไม่ให้ความสนุกชั่วคราวเท่านั้นเองอ่ะพี่ยืนยันได้เลยนะว่าคนที่พี่รักที่สุดคือลินกับลูกนะครับไม่มาทะเลาะกันอีกเลยนะไม่เขาหรอกลินจะยอมดีด้วยก็ได้ค่ะแต่พี่หนิงต้องทำอะไรให้ลินยอมได้สิครับลินต้องการอะไรอ่ะบอกพี่พี่ทำได้ทุกอย่างเลยโทรหาเชอรี่ให้ลินหน่อยค่ะโทรหาเชอรี่จะโทรหาเขาทำไมอ่ะลินก็เลิกกันแล้วจะยุ่งเขาทำไมล่ะลินปล่อยเขาไปเถอะโทรไปบอกเลิกกับเชอรี่ให้ลินได้ยินหน่อยได้ไหมคะThank you.
ชื่อไหมล่ะโทรมาหาเชอรี่ถึงฮ่องกงเลยเชอรี่คือพี่หนิงเป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่มีเรื่องสำคัญจะบอกเชอรี่หน่อยเชอรี่เราเลิกกันเถอะตอนนั้นลินเขาท้องอยู่พี่ไม่อยากให้ครอบครัวพี่มีปัญหาหวังว่าผมเข้าใจนะเชอรี่พี่นางลินอย่าเอาลูกลินเห็นไหมว่าพี่รักลินมากขนาดไหนจากนี้ไปลินก็สบายใจได้แล้วนะครับขอบคุณนะคะพี่หนิงพี่รักลินนะคุณน้องขาไม่เคยได้ยินเหรอคะที่เขาบอกว่าผัวเมียยิ่งทะเลาะกันยิ่งลูกดกอะคะถูกต้องชีวิตรักเนี่ยมันต้องมีตกจูบกันบ้างถึงจะมีรสชาตินี่แล้วเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณน้องเชอรี่ชีรู้หรือยังคะรู้แล้วครับและพี่หนิงเนี่ยก็บอกเลิกกับยายเชอรี่เรียบร้อยแล้วด้วยโอ้มิน่าล่ะเมื่อวานนี้นะพวกแอร์ที่บินไปไฟฮ่องกงเนี่ยเมากันให้กระจายเลยว่าเหยียดคุณน้องเชอรี่เนี่ยชีร้องไห้ตาบวมฉึ่งสงสัยงานนี้เนี่ยจะสวมคอนเวิร์สทางใครทางมันแล้วจริงๆต่อไปเนี่ยชีวิตของรินก็จะไม่มีมารหัวใจชีวิตของรินเนี่ยจะมีความสุขสักทีให้มันจริงเถอะแค่การมาขอโทษ
ี่รู้พี่ทำกับเชอรี่รุนแรงเกินไปแต่พี่ขัดใจไม่ได้จริงๆพี่ขอโทษความเสียใจของเชอรี่มันเล่าพี่ช็อกโกแลตแค่นี้เหรอคะมันพาเหรอใจพี่ทำยังไงเชอรี่ฮะโอ้กินข้าววันนี้ยกเลิกไปก่อนนะฉันมีธุระสำคัญต้องทำ